สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่บุรพา Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงคำว่าอเจ้านะครับคำว่าอเจ้าหมายถึงเจ้าหรือเธอนั่นแหละครับเพียงแต่เอาไว้เรียกคนที่มีอายุน้อยกว่าอาวุโสน้อยกว่าหรือคนที่เป็นเพื่อนกันก็ได้ครับเป็นคำโบราณสมัยสมเด็จพระนารายณ์มีบอกไว้อยู่ในจดหมายเฮลาลูแบร์ซึ่งเป็นบันทึกของบาทหลวงฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในอยุธยาสมัยนั้นขอบคุณครับ